พริกซดขวดก็แบบพริกป้าหนึ่งไปหน่อยแบบเจ้าป้าหนึ่งอ่ะเราหั่นมันเนื้อฉันว่าหั่นเนี่ยมึงนี่ไม่สี่ห่อนมึงจะกินเสียบๆไปหน่อยสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนครับวันนี้พอกับผมอีแอบแสบนะครับได้อันนี้มาพี่น้องนี่ครับใส่ไงนี่ๆๆได้มาโลนึงพี่น้องต้มเปื่อยนะครับมากินครับแจ่วพริกซดขั่วนะขั่วใส่หอมกระเทียมใส่บักเขือเทศนะฮะตำปรุงแบบแจ่วป้าหนึ่งแล้วก็ไม่นี่พี่น้องข้าวโพดข้าวโพดต้มนะข้าวโพดอ่อนต้มพี่น้องต้มแบบหวานๆพี่น้องมีผักคะน่านิดนึงครับผักคะน่าแล้วก็ผักงูเหี่ยวแล้วก็บักเขือม่วงครับมากินแกมกินกับขันยาวนะพี่น้องแต่ก่อนที่แสบครับใส่ไงตัวเปื่อยนะครับขออนุญาตด้วยพี่น้องขออนุญาตแก้ข้าวเลยนะกรบกวนพี่น้องนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเอียบแสบนะเพราะว่าจะเป็นแฟนเพจ Facebook ช่องเอียบแสบแล้วก็ YouTube ช่องเอียบแสบนะครับซื้อคือกันนะพี่น้องซื้อเอียบแสบครับรบกวนกดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจนะครับขออนุญาตด้วยพี่น้องด้วยพี่น้องเนี่ยไหนมากับข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวมันหอนเลยงูเหงี่ยวมันยำเด่นแล้วนี่นี่สีหวานเนี่ยแล้วฉีกได้พี่น้องนี่เนี่ยตอนแรกเอาหมีมาอยู่หรอกว่ามันเปื่อยฉีกได้นะพี่น้องนี่นี่ใส่หมูนะใส่หมูใส่ไงหมูนี่มันจะพริกหนึ่งพี่น้องกินหลับไหนบ่พี่บังพี่น้องเสียงใหญ่มู้นี่ครับมากับบรรยากาศเสียงนกเขาขันพี่น้องหงอยขอบคุณความต้มพี่น้องว่าจะหันละไม่เปลี่ยนอยู่น้องเสียไปเนาะหอมจริงๆกินกระเจียวพริกสดสมๆนี่ครับครับแต่ความชอบผมนี่ชอบไปพริกสดกว่าแบบพริกป้าหนึ่งพี่น้องแบบเจ้าป้าหนึ่งอ่ะเราหั่นมันเนื้อฉันว่าหั่นนี่มึงนี่ไม่สี่ห่อนมึงจะกินแซ่บๆพี่น้องพวกกับหวาน
แบบต้นแบบนี้เนี่ยเดือนกว่าแล้วพี่น้องไปกินลูกกว่า2เดือนแล้วมั้งที่เป็นสัญญาหมูมาต้มก๋วยเตี๋ยวพี่น้องอันนี้กว่าน้ำมันเห็ดต้มแซ่บแล้วพี่น้องโต๊ะใดกาสลดพี่น้องโอ้ประพดอ่อนนี่หวานหวานจับไปเนี่ยก็ขนาดมีหรอกลองมาเปลือยไปหน่อยสีข้าวแดดที่เด็ดต้องเคกันได้พี่น้องเดี๋ยวมีนมากจุ่มเนื้อห่างกันได้มีนก็มากเลยพี่น้องแต่ว่าเห็นว่ามันฉีกง่ายนะพี่น้องเรื่อยๆจะทำเดี๋ยวเวลา
ยังไงพี่น้องสีเหลืองเป็นแก้วพริกขวดเนี่ยมันหอมพริกพี่น้องแล้วกินกับตัวนี้แซ่บผมกินใส่ตันกินใส่ใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ผมจะใส่เป็นพริกขวดพี่น้องแต่เป็นจุใส่เนี่ยพริกขวดแซ่บพริกสดขวดกินรอบไหนบ่พี่บังพี่น้องแซ่บถ้ามันแน่นๆสิมันสิหอมตัวนี้ก็สิเอาน้ำทางหัวมึกผมเอาสายยางสีดน้ำนะครับสีดให้มันผ่านน้ำมันมีไข่ฝนประตกเมื่อวานฝนตกตวงใบมาถ่ายตอนเย็นไปหน่อยกลิ่นมันก็เลยมึนๆกลิ่นมันก็เลยมัวๆแต่ช่วงเนี้ยฝนบ่มีมันก็เล่นสองฝ่ามันโป่งอยู่แจ้งมากระทีไหนก็ครับพี่น้องใส่ใหญ่นี่มาโลนึงพี่น้อง
บดอ่อนกับตุ่มบดอ่อนตุ่มนี่ก็หวานหวานขอกันเตยยังได้หน่อยเดียวนะพี่น้องมันดีเสียบบางเสียบพี่น้องหอมใส่กับมันเหนียวอย่างง่ายๆเดี๋ยวมากินกับพริกแจ่วพริกสดเนี่ยแจ่วพริกสดเอาไปขัวเนี่ยครับจับเท่ากับมื้อนี้นะครับมื้อนี้พาไปหนองมาแสบครับใส่ใยต้มเปื่อยนะครับจุใส่ใยต้มเปื่อยกินกับแจ่วพริกสดขวดนะครับโอ้แสบพี่น้องแสบหลายเลยก็ขอบคุณพี่น้องที่เกียรติเข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์สําหรับพี่น้องที่เข้ามารับชมและบ่ได้คอมเมนต์กับเพิ่นเป็นหยังนะครับขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมนะครับก็คือเก่าพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับอีแอบแสบว่าจะเป็นทางช่องทางของแฟนเพจ Facebook หรือว่าช่องทางของ YouTube นะกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกดแชร์ให้กับเอียบแสบหน่อยนะครับคลิปนี้ก็แค่นี้นะพี่น้องนะขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ